สวัสดีค่ะหน้าเดือนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูขอแนะนําตัวเองก่อนค่ะคุณครูชื่อคุณครูนรารัตน์บุญญานุวัฒน์ซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการเรียนรู้ของนักเรียนที่บ้านในวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์แรกนะคะสําหรับคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้จะไม่มีใบงานให้กับนักเรียนนะคะจะมีหนังสือนะคะที่เด็กนักเรียนไปแนะนําหนังสือเล่มที่1เป็นหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม1นะคะเป็นหนังสือแบบเรียนส่วนเล่มที่2ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่1ในสัปดาห์นี้จะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องการนับจํานวน1ถึง5และ0นะคะซึ่งให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดในหน้า3ถึง4นะคะเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นจำนวนนับ6ถึง10นะคะซึ่งทำในแบบหลักเล่มนี้เช่นเดียวกันนะคะทำในหน้า5ถึง6นะคะส่วนถ้านักเรียนกรณีนักเรียนทำเสร็จเร็วในเล่มแบบฝึกหัดนี้นะคะก็ให้นักเรียนทบทวนเรื่องการอ่านในบัญชีคำสำหรับแบบฝึกหัดที่ทำในเล่มนี้นะคะคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนในกลุ่มชั้นนะคะในสายชั้นแล้วก็ในห้องเรียนตามไปนะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีในการเรียนและรักษาสุขภาพหลุดจากโควิดนะคะสวัสดีค่ะ